รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 นทาง Workpoint ช่อง 23นะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาถึงครัวเธอสวยมากเธอเป็นนักร้องดีว่าอันดับหนึ่งของเมืองไทยแก้มวิชญานีโอ้ไม่ใช่ค่ะอันนี้นางงามแต่ไม่ใช่ค่ะหนูอินสวัสดีค่ะอาจารย์คิดถึงมากเลยค่ะแก้มสวยขึ้นน่ะแต่งหน้านะคะแล้วก็จะผอมลงด้วยอะค่ะออกกำลังกายค่ะโอ้โหใช่ค่ะอาจารย์แม่ก็ออกกำลังกายนี่แม่ก็ลงไปตั้งเยอะนั่นนี่ยี่สิบกว่ากิโลแม่ต้องทำรายการอาหารแม่ต้องชิมตลอดจะชิมน้อยเพราะว่าแม่กำลังคิดว่าแม่อาจจะเล่นละครเวทีบ้างแล้วก็แม่ก็อาจจะแบบร้องเพลงเป็นดีว่าบ้างหนูต้องถอยหลังไปเลยค่ะเธอก็ต้องมาหันงานครัวเราคงต้องสลับกันเพราะว่าหนูก็ต้องรู้ตัวนะใช่แม่อย่างแม่เนี่ยแต่แม่ยืนหนึ่งตลอดเลยอ่ะแม่นอนสิคะหนูอยากยืนหนึ่งแบบแม่ได้ไหมคะเอาเหรอคะท่านวันนี้มีเมนูเด็ดฝากค่ะรับรองหนูได้ชิมนะคะของแม่เสร็จแล้วหนูจะยืนหนึ่งเลยเมนูที่น้องแก้มต้องทำให้อาจารย์นิสักชิมนั่นก็คือส้มตำเอ็นไก่ทอดไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งน้องแก้มคะเชื่อกรุณาแนะนำแบบเมนูวันนี้เป็นแบบดีว่าหน่อยค่ะโอ้ได้ค่ะวันนี้นะคะแก้มต้องทำเมนูส้มตำเอ็นไก่ทอดวันนี้แก้มจะทำเมนูที่มีชื่อว่าส้มตำเอ็นไก่ทอดสวยค่ะสวยค่ะไม่ไหวมั้งคะกติกาเราคือ10นาทีถัดจากนี้ไปน้องแก้มจะต้องทำเมนูที่ว่านี้ให้เสร็จให้อาจารย์ชิมแล้วกินได้10นาทีเท่านั้นลงมืออาจารย์ต้องสอนหนูแล้วค่ะอ๋อไม่ค่ะฉันสอนให้ไม่ได้หนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างมันต้องใส่อะไรบ้างอ่ะถ้าใครจะรู้ล่าสุดของเธอหนูไม่มีปกติเอ็นไก่ทอดก็ไม่เคยทำเองถูกแล้วอะไรเกลือใส่ทำไมก็ไม่ใส่ไปทำเรื่องอะไรอ่ะใครคิดเมนูอ่ะใครคิดเมนูอ่ะเอ้ยไม่เอาสิเราเป็นดีว่าเราจะไม่มีคิดเมนูอะคะเออใช่ไม่ได้แล้วเปล่าเนาะใช่ค่ะใส่ทำไมอ่ะอาจารย์ทำไมหนูต้องทำอ่ะอย่าถามมากตอนนี้ตาอาจารย์ลายอยู่เราใส่แป้งทำไมหรอเธอก็รีบเอาไก่ใส่ลงไปคลุกๆสิฉันเดาเอานะอ๋อหนูรู้แล้วเดี๋ยวนะขนตางอนงอนนะติดมาค่ะอาจารย์กลิ่นแรงมากเลยอันนี้อาจารย์กลิ่นแรงจะบ้าแล้วเหรอฉันอาบน้ำไม่ยั้งกลิ่นนี้มันแรงมากจริงๆค่ะแต่เราไม่ใส่เราจะใส่น้ำตาลปี๊บใส่ทำไมน้ำตาลปี๊บเลยเออชิมไปทั้งช้อนอะชิมดูอะไรเงี้ยนี่มันมะขามอะแล้วใส่ไปทำไมอ่ะมันก็อีกรสชาตินึงจ้ะกว่าจะเสร็จสูตรแป้งเอ็นไก่ทอดมหัศจรรย์หนูทำไม่เป็นนะคะหนูบอกจากใจเลยไหนบอกว่าเมนูสุขภาพไงคะนี่ไงสุขภาพสุขภาพเสีย กินน้ำตาลใส่แดงไหมคะ ใช่ใส่ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันรู้เฉยเหรอ เอา้ามันก็เป็นแบบสมุนไพรอ่ะลองใส่ไปก่อนนะใส่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ทิ้งไปใส่ไปนี่ละจ้ะเอาจานให้หนูใส่สิอ้าวเหรออ้าวเหรออาจารย์จะบอกว่าไม่ใส่เสื้อฉันก็ไม่รู้อาจารย์เคลียร์ไปเคลียร์ไปสิเคลียร์ไปสิไปเดี๋ยวมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็วิ่งเลยนะเอางี้ละกันอาจารย์ก็ทอดไปเดี๋ยวหนูตำส้มตำรสชาติยังไงก็เป็นหนูอยู่ดีแหละที่ทำไปเมื่อกี้รสชาติอะไรก็ไม่รู้รสชาติอะไรก็ไม่รู้ได้ดีนะคะเฮ้ยนันอาจารย์ไปต้องบอกพี่ด้วยหร
อะไรอ่ะต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยได้ไหมจานใช่ได้ใช่ได้หนูส้มตำภาษาใต้เขาเรียกยังไงอ่ะก็ส้มตำไม้อะไรอ่ะตำหลอกอตำหลอกอใช่ตำหลอกอตำหลอกอนี่บอกใช้ก็หมดเวลาเลยไม่ใช่แค่หมดเวลาเหนือให้หมดกันโอ้ยตายเก่งจังเลยโอ้ยตายไม่คิดไม่ฝันโอ้ยมะละกอที่ไหนเป็นแผ่นยาวขนาดนี้โอ้ยทำแบบแบบหลวงพระบางนะมาเป็นแผ่นหลวงพระบางแบบหลวงพระบางมาเป็นแผ่นโอ้ยเก่งอ่ะยอดมากเนี่ยเยอะมากพอแล้วล่ะอาจารย์อาจจะต้องเททิ้งอ่ะแรงมากอาจจะเท่าเธอทิ้งไหมคะกินไม่ลงนะเสียดายมะละกอไปทำแกงส้มเหอะแรงมากก็กินไม่ได้เหมือนกันแม่ได้ร้อยมายนี่ทำไม่ร้อยเลยมีอะไรให้ช่วยหั่นไหมคะมีค่ะมะนาว2ลูกค่ะ2ลูกเลยเหรอคะค่ะมะนาว2ลูกค่ะใส่น้ำปลาคืออันไหนดีกว่าอันไหนน้ำปลาแม่นี่น้ำปลาไม่ดมสิน้ำปลาไหมอ่ะใช่ไหมใช่เลยเค็มมากจมูกไม่ทำงานแล้วตอนนี้น้ำปลา2ช้อนเราไม่กินเค็มมากค่ะจะเค็มหรือไม่เค็มก็ยังไม่รู้กินลงไหมเลยนะคะแรงมากใส่นี่เลยไหมใส่นี่เลยไหมได้ค่ะแม่ใส่ไปเลยเกิดมาไม่เคยเห็นส้มตำนะมันดูแบบแลนแคนอย่างเงี้ยจริงส้มตำใส่น้ำหน่อยสิไม้มันแห้งจืดนะแม่นะเอาส้มตำใส่น้ำด้วยเหรอบอกให้เติมเมื่อกี้แม่พูดเราก็เติมน้ำปลาแม่มะนาวอะไรอย่างงี้ลงไปเราไม่ต้องชิมหรอกเอาหน้าตาก็ดูได้นะแม่เอาจริงไม่แย่นะลองชิมสิเปรี้ยวอยู่เลยอ่ะใส่มะนาวเยอะไปแล้วทำไมจ๊ะไม่ต้องทำใครกินเปรี้ยวได้อ่ะโอเคน้องแก้มจานนี้ต้องออกสื่อมวลชนนะแล้วก็ต้องโพสต์ลงไปในโซเชียลว่าส้มตำแก้มวิชนีแก้มวิชนีเป็นยังไงบ้างวิชญานีเป็นยังไงบ้างแม่มันน้ำตาลเราใส่น้อยมากเกินไปเลยเอาจริงคราวนี้เดี๋ยวหวานโอเคเดี๋ยวเรียกรถโรงพยาบาลนะคะตาบอดตายค่ะเบาหวานขึ้นค่ะได้แล้วแม่โอเคแล้วมั้ยพอแล้วเหรอมากกว่านี้ก็คือพังมากกว่านี้ก็คือพังก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นน่ะโอ้ยตายแล้วดูสีสันสวยนะได้อยู่ใช่ไหมคะโอ้ก็น่าเกลียดไม่มากนะแก้มโอเคน้อแม่โอ้อย่าอย่าตอนทำก็ดูเหมือนไม่ได้แต่ว่าพอทำเสร็จแล้วก็คือก็ยังไม่ได้จานแล้วก็โอเคเห็นไหมเนี่ยพอจานจัดมาอย่างสวยงามสวยสวยจริงๆอันนี้เราก็วางรอบๆเอานะคะนะเอาเถอะอ่ะงั้นไปเดี๋ยวเราเก็บครัวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกัน okay. ว่าส้มตำเอ็นไก่กรอบของแก้มวิชญานีจะกินได้หรือเททิ้ง แก้มเรียกว่าส้มตำ first time ค่ะพูดจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าทุกคนได้ยินเสร็จแล้วต้องสมเพชเวทนาโอเคนะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปอเปี๊ยะสดวุ้นเส้นผัดไทยมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับและชายโป๊หวานสับลงผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เต้าหู้เหลืองหั่นเต่าเล็กกุ้งสดหั่นชิ้นเล็กผัดพอสุกใส่กุ้งแห้งวุ้นเส้นแช่น้ำผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงผัดไทยตราโลโบผัดให้เข้ากันแล้วดันส่วนผสมทั้งหมดไว้ข้างกระทะใส่ไข่ไก่รอจนไข่เริ่มสุกแล้วหยิบพอแตกผัดให้เข้ากันตามด้วยถั่วงอกเด็ดรากใบกุยช่ายหั่นท่อนและถั่วลิสงป่นผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟวางแผ่นแป้งโรตีลงบนภาชนะตักวุ้นเส้นผัดไทยลงบนแผ่นแป้งโรตีม้วนเป็นท่อนกลมเรียมไว้หั่นปอเปี๊ยะสดวุ้นเส้นผัดไทยจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงเตรียมไว้ค่ะใส่ซอสปรุงผัดไทยจาโลโบและน้ำลงในภาชนะเปิดไฟคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดปิดไฟค่ะใส่ถั่วลิสงป่นคนให้เข้ากัน
ตักน้ำจิ้มซอสผัดไทยลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับปอเปี๊ยะสดวุ้นเส้นผัดไทยและเครื่องเคียงเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปอเปี๊ยะสดวุ้นเส้นผัดไทยเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูผัดไทยน้ำพริกเผากุ้งแม่น้ำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยชายโป๊วหวานเต้าหู้เหลืองและกุ้งแห้งผัดพอเข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยี่พอแตกใส่เส้นจันทร์และน้ำลงผัดจนเส้นนุ่มปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันแล้วใส่ถั่วงอกใบกุยช่ายผัดต่อจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำกุ้งแม่น้ำย่างนำกุ้งแม่น้ำผ่ากลางตัวลงในหม้ออบลมร้อนใช้ไฟ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งกุ้งสุกจัดผัดไทยน้ำพริกเผาใส่ลงภาชนะเสิร์ฟวางกุ้งแม่น้ำย่างรับประทานคู่กับเครื่องเคียงเสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงแก้มพรีเซนต์ก่อนได้ไหมคะว่าส้มตำของแก้มดียังไงสำหรับแก้มแล้วคือเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันรสชาติมันจะโอเคหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจทำเต็มที่มากเมื่อกี้แก้มเรียกว่าส้มตำ first time ค่ะพูดจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าทุกคนได้ยินเสร็จแล้วต้องสมเพชเวทนาแล้วก็แบบไม่ควรจะให้ว่าไม่อร่อยอะไรอย่างนั้นนะหนูไม่กล้ากินอ่ะอ๋อแน่นอนสิเธอก็ต้องบอกไม่งั้นเธอจะแกล้งทำเป็นไหมคะดูเธอกินสิดูอร่อยอร่อยค่ะเปรี้ยวมากโอเคค่ะอาจารย์คำใหญ่มากเลยทำไมอ่ะคำใหญ่ก็ไม่ได้หรอแต่ฉันก็เป็นคนชอบทานเปรี้ยวนะไม่งั้นฉันจะเปรี้ยวอย่างนี้เหรอเธอก็รู้แล้วอายุฉันขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันก็ต้องเปรี้ยวสิเธอใส่นี่อยู่นะโอ้โหเนื้อตันปี๊บยังเป็นลูกอยู่เลยไม่ใช่นะเอากระเทียมมางั้นเอาออกโอเคนะอาจารย์มันไม่ได้ขนาดนั้นนะจะไม่ทำอีกแล้วส้มตำที่เปรี้ยวนำขนาดนี้จานเดียวในโลกเลยอ่ะคุณผู้ชมเปรี้ยวจริงแม่ดูน้ำตาแม่ไหลเลยอ่ะไก่ไก่จานชิ้นไก่ไม่กินกับไก่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไก่อร่อยมากเลยเห็นไหมไก่มักขามเปียกอร่อยมากพอกินกับส้มตำนะมันเข้ากันพอดีเหรอคะเฮ้ยอาจารย์น้องจีนไม่แย่ใช่ไหมไม่แย่อาจารย์ตกใจไงเพราะอาจารย์ไม่เคยทานส้มตำเปรี้ยวนำขนาดนี้แต่พอกินไปเฮ้ยมันกลับทำให้น้ำลายวิ่งจูดมันยิ่งอร่อยนะอาจารย์อย่าทายนะเขาไม่เล็กขอดแล้วโอ้ยอาจารย์อะไรมันเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวไปหน่อยนึงแต่แก้มกินได้ใช่ไหมหนูว่าหนูฝีมือหนูอ๋อก็กินได้รสเปรี้ยวลงนิดนึงเท่านั้นเองนะถือว่าจานนี้กินได้อาจารย์ต่อไปหนูจะดีขึ้นใช่ค่ะหนูจะใส่มะนาวด้วยความระมัดระวังค่ะเมนูต่อไปอาจารย์นิสสทำให้รับประทานบ้างบะหมี่แห้งต้มยำหม้อดินปกตินะเชิญแขกคนอื่นมาเขาจะมาช่วยทำโน่นทำนี่แม่เมื่อกี้แม่พูดเลยว่าหนูเฉยๆก็นี่ค่ะก็บอกแล้วไงว่ากวนกระเด็นใส่หนูแม่รักหนูหนูเป็นกำลังใจให้แม่แม่รักหนูเข้าใจไหมลูกถ้าเป็นคนอื่นแม่ใช้งานแล้วช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย
วันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูไก่ทอดซอสเกาหลีเริ่มด้วยเคล้าผสมปีกกลางไก่กับพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งทอดกรอบกับแป้งข้าวโพดเข้าด้วยกันนำปีกไก่ที่เตรียมไว้ลงคลุกกับแป้งให้ทั่วใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนนำปีกไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนปีกไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำไก่ทอดซอสเกาหลีใส่เนยสดชนิดเค็มและกระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสพริกโคชูจังน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายและน้ำผึ้งเติมน้ำแล้วผัดให้เข้ากันจนซอสเริ่มข้นใส่ปีกไก่ทอดลงมาคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วปิดไฟจัดไก่ทอดซอสเกาหลีลงในภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับกิมจิหัวไชเท้าดองและผักกาดหอมไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเริ่มต้นเดี๋ยวแม่จะสอนลูกทำกุ้งทอดแม่ใช้แกะขนมปังโกกิก่อนโอ้ยอันนี้อยู่กินมาตั้งแต่เด็กชอบจริงเหรอใช้โกกิตั้งแต่เด็กอ๋อใช้แต่เด็กเลยเหรอแม่หนูก็ชอบทำอะไรแบบชุบแป้งทอดให้กินอ๋อนึกว่าแกะห่อกินเลยไม่แต่ว่าเมื่อกี้ก็ใช้แป้งโกกิใช่ไหมคะอันนั้นเกล็ดอันนี้แป้งต้องใส่น้ำด้วยใช่ไหมคะใช่สิคะใส่มะขามเปียกหน่อยไหมนี่อุ้ยตายแล้วเธอขอเสื้อบางเสียเสื้อมากันหน่อยฉันกลัวจังเลยไม่ได้นะกลัวมากอาจารย์โอ๊ยกลัวอย่าสิร้องอ่ะไม่ได้ทำขนาดนั้นเอาเหรอฉันก็ไม่ได้ว่าเธอทำมีฉันสุกแล้วเหรอคะสุกแล้วเหรอคะไม่อาจารย์ทำอร่อยอยู่แล้วเพราะว่ากินได้เพราะเมื่อกี้กินไม่ได้ฉันยังมีกะกัดฟันกินเลยแม่หอยเหรอสุกโอเคนะมันโอเคมันเปรี้ยวเฉยใช่รสชาติดีนะจะบอกให้เปิดร้านได้เลยอ่ะส้มตำวิทยานีช่วยดูไฮโซนะเชิญแขกคนอื่นมาเขาจะมาช่วยทำโน่นทำนี่แม่เมื่อกี้แม่พูดเลยว่าหนูอยู่เฉยๆก็นี่ค่ะก็บอกแล้วไงว่ากวนกระเด็นใส่หนูแม่รักหนูหนูยืนเป็นกำลังใจให้แม่แม่รักหนูเข้าใจไหมลูกถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยแม่ใช้งานแล้วโอเคค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้แพรบหนึ่งลูกแก้มของแม่ตำรับเนี้ยแม่รักไม่ต้องห่วงหนูทำแบบนี้ไม่น่าได้เตรียมหม้อนะคะแล้วแม่ก็จะเอาเบคอนนี่แม่ก็ไปสั่งเบคอนเขาสไลด์แบบเอามันออกตอนนี้แม่มีความสุขกับการกินแม่ก็จะกินอ่ะแม่อายุจะ70แล้วแม่ยังสวยอย่างนี้เลยเดี๋ยวแม่จะ70แล้วจะ70อยู่แล้วทำไมต้องถามล่ะถามเหมือนถ้าจะ80แล้วอะไรด้วยล่ะปิดมาแม่ก็จะเริ่มต้นใส่นี่ก่อนเลยค่ะนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนแล้วแม่ก็จะใส่ต้มยำก็ต้องใส่น้ำพริกขาวใส่ลงไปเลยในนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วแม่ก็จะต้องใส่พริกขี้หนูแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงคนผสมก่อนนี่เสร็จแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปเห็นไหมใบมะกรูดใส่ลงไปใส่ไปเลยแบบดูเถื่อนๆแบบนี้มันดูอร่อยพริกขี้หนูใส่ลงไปเป็นเม็ดๆมะนาวไม่ใส่หรอคะมะนาวค่อยใส่อ๋อไม่ค่ะแม่ใส่น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกก็ได้รสเปรี้ยวๆนิดๆแต่ไม่เยอะเพราะเมื่อกี้หนูทอดไก่หนูก็ยังใส่เลยก็อร่อยไงคะแต่เราก็ใส่บะหมี่ที่เราลวกแล้วเนี่ยลงไปคลุกโอ้ตายเลิศมากโอ้ยอยากกินโอ้ยเบคอนกำลังเดือดๆใช่ไหมเราก็เอาบะหมี่เนี่ยรึบลงไปเลยในนี้ในระหว่างที่รอให้บะหมี่ต้มยำของเราสุกเราก็เตรียมเขาเรียกอะไรอะเดรสซิ่งอันนี้วาซาบิมายองเนสค่ะปลาลิลลี่ค่ะมันจะมีความเป็นวาซาบิแบบญี่ปุ่นนะค่ะร้อยไหมร้อยร้อยนะรสความแซ่บใช่อันนี้คนไทยอะจะต้องแบบนี้แล้วก็งาอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองคั่วพอหอมหอม
ใส่งาหน่อยเหมือนขนมเลยนะคะเห็นไหมคะนี่หอมมากจริงเหรอเรามาดูอู้มามีสุกแล้วนี่เสร็จแล้วเราก็ต้องเตรียมตัววางกุ้งให้ดูสวยงามโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะผักชีไส้ลูกหนาว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 บีบ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 เลยโอเคไหมคะแม่ตายเก่งมากถ้าบีบมะนาวหนูแบบดีว่ามากเลยอ่ะโลกโอ้ยตายแล้วมาเดี๋ยวชิมกันครับเตรียมกระดาษก่อนนะค่ะดีว่ามือหนึ่งจะกินอะไรแบบเลอะเทอะไม่ได้ซับหน้ามันเลยนะคะต้องประมาณนี้เป็นอย่างนี้เออแล้วจะมาแบบให้ดูเริ่มก่อนใช่ไหมขออนุญาตนะคะแม่ให้เกียรติท่าน lady first เอากุ้งก่อนเลยนะเดี๋ยวก่อนน่ากินมากไม่แย่นะกลิ่นหอมมากค่ะหน้าตาสวยรสชาติก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอร่อยอยู่แล้วนี่มั่นใจไม่เป็นไรหรอกอาจจะแบบใครชอบเปรี้ยวก็กับเปรี้ยวไม่อาจจะเปรี้ยวไปนิดนึงอะไรเงี้ยโอ๊ยแม่โหแซ่บทำไมท่าทางเหมือนเลียนแบบกระเทยทุกบ้านทุกวันอื้อหืออย่างเงี้ยคุยแม่อร่อยมากใช่ได้นะอื้อเดี๋ยวใช้คำว่าใช้ได้เดี๋ยววันหลังแม่จะเชิญมาเข้าครัวอีกนะต้องได้มาอีกค่ะต้องมาอีกค่ะเวลาเราจะหมดแล้วว่าเธอกินก่อนนะมั้ยฉันจะได้ปิดรายการโอเคนะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแก้มวิชญานีมากเลยดีว่าอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่มาเข้าครัวในรายการกินได้ก็กินของเราขอบคุณน้องแก้มมากเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะเรากินได้แล้วล่ะThank you. อร่อยมาก10นาทีถัดจากนี้ไปน้องเฟรมของเราจะทำเมนูเกี๊ยวไข่เจียวกะเพราครับเกี๊ยวเฮ้ยเกี๊ยวครับถูกแล้วพูดผิดจานครับมันอันระวังบาดมือนะลูกแล้วค่อยๆตรงนี้กดอย่างนี้นะฮะอย่างเงี้ยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ